ถ้าคุณทักษิณจะปรับพรรคพลังประชารัฐออกเนี่ยคุณธรรมนัสจะแตกหักกับบิ๊กป้อมหรือเปล่าคือถ้าถึงขั้นนั้นนะในทางการเมืองผมว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะตัดสินใจยืนอยู่กับคุณทักษิณถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเมืองเนี่ยแน่นอนต้องอยู่กับฝ่ายมีอำนาจนะครับโดยเฉพาะถ้าร้อยเอกธรรมนัสยังได้นั่งตำแหน่งเดิมคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ทำให้ร้อยเอกธรรมนัสเองเนี่ยจำเป็นต้องแต่งงานคือจริงๆแล้วเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับวันนี้ผมยังฟันธงเลยนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจกันจะแยกทางกับบิ๊กป้อมเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยนะครับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยพร้อมจะอยู่ข้างคุณทักษิณและก็พรรคเพื่อไทยนะครับคือผมไปคุยมาหลายวงแล้วครับทางการเมืองเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันยังไงร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยมันก็เห็นชัดตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่ร่วมรัฐบาลแล้วร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยวิ่งตรงนะถ้าพูดตามนี้คือวิ่งตรงเพื่อไปเอากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาทั้งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นเป้าหมายที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับแกนนำของพรรคเพื่อไทยเขาจองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะโหล้านตัวอะไรต่างๆคุณสมศักดิ์มีคุณสุริยะอยู่แกนนำในเจ๊แดงคุณเยาวภาเลยพยายามหนุนคุณสมศักดิ์ตลอดแต่ยังไม่ได้ยังมาตกแก่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากพรรคนี้แล้วยังมีพรรคอื่นที่ต้องการอีกมีประชาธิปัตย์มีอะไรสำรองเยอะๆแต่ทำไมหวยถึงมาตกที่ร้อยเอกธรรมนัสก็เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสสายตรงถึงนายใหญ่อันนี้ชัดเจนและความสัมพันธ์ก็มาจากดั้งเดิมมาตั้งแต่ครั้งที่ร้อยเอกธรรมนัสเคยอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ก่อนจะย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐก่อนจะเกิดปัญหากับบิ๊กตู่ในขณะนั้นนะครับซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยในการตั้งครม.คราวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าสายตรงเลยนะไปบอกกับเพื่อไทยเลยนะบอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยขอนั่งและขอขึ้นตรงกับทางคนเพื่อไทยเลยนั่นหมายความว่าพรรคขณะพรรคพลังประชารัฐมีส.ส. 40เก้าอี้นะเมื่อวานนี้ผมพูดผิดไปว่า39ถึงยิง40นะครับ40เนี่ยมันต้องได้รัฐมนตรีว่าการอยู่แล้วเฉพาะคนที่เป็นเบอร์ใหญ่แกนนำใหญ่ก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทน้องชายของบิ๊กป้อมเนี่ยมันควรจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่ใช่ไปควบรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติมันต่ำกว่าแต่ว่าธรรมนัสคุณธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคคว้าตำแหน่งใหญ่ไปได้มันก็เห็นสภาพเลยครับว่าอันเนี้ยใจเนี่ยที่ทางเพื่อไทยผูกมัดไว้กับร้อยเอกธรรมนัสมันมีมากกว่าและขณะเดียวกันถามว่าร้อยเอกธรรมนัสกล้าหักบิ๊กป้อมไหมผมว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันหักได้ตลอดเวลาทางการเมืองถ้าผลประโยชน์ลงตัวและสร้างความมั่นคงในการเป็นรัฐมนตรีให้ก็พร้อมจะไปคือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูเส้นทางเขาเนี่ยนะครับเขามาอยู่กับบิ๊กป้อมบิ๊กตู่แต่เขายังถูกปลดนั่นหมายความว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับปลดร้อยเอกธรรมนัสออกจากรัฐมนตรีช่วยเลยนะตอนนั้นก็ชัดเจนมากนะครับคล้ายๆว่าร้อยเอกธรรมนัสมารู้ทีหลังด้วยซ้ำไปว่ามีการปลดแล้วอะไรต่างๆเนี่ยก็ชิงลาออกแต่เกือบไม่ทันนะครับนี่ยังจะเห็นว่าถูกปลดกลางอากาศด้วยซ้ำไปให้เห็นว่าแม้ว่าเขาอยู่กับบิ๊กป้อมนะครับบิ๊กป้อมจะดีกันยังไงอะไรต่างๆแต่ไม่สามารถปกป้องเขาอีไปได้นี่ธรรมชาติทางการเมืองถ้าอยู่แล้วเห็นแล้วว่าไปไม่ไหวร้อยธรรมนัสถึงพยายามจะออกมาตั้งพรรคใหม่ในตอนนั้นถ้าจำกันได้คือพรรคเศรษฐกิจไทยดังนั้นเนี่ยเขากลับมายืนได้ทุกวันนี้แม้ว่าในสนามเลือกตั้งนะครับจะดุเด็ดเผ็ดมันกับเพื่อไทยนะครับอะไรต่างๆแต่ว่าร้อยธรรมนัสกลับมายืนได้และกลายเป็นลูกรักของคุณทักษิณด้วยซ้ำไปอันนี้เห็นเลยครับว่าครั้งหน้าหรือถ้าหากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสจะยืนอยู่ข้างเพื่อไทยมากกว่าบิ๊กป้อมอย่างแน่นอน